รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอเอาฟอร์
ายการ Survival ค้นหาศิลปินไอดอลหน้าใหม่ของเมืองไทยกับการแข่งขันที่มีการแบ่งลำดับชนชั้นของฝูงหมาป่าอัลฟาคือจ่าฝูงที่มีความแข็งแกร่งดุดันเบต้าคือลูกฝูงที่ต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งอัลฟาและจาก27ผู้เข้าแข่งขันมากความสามารถเราก็ได้อัลฟา4คนแรกของรายการนั่นก็คือวิลเลียมฟลุกนัทและเลโก้ซึ่งเป็นเวลากว่า11สัปดาห์ที่เกิดการต่อสู้อย่างเข้มข้นบนอารีนาแห่งนี้ผ่านโจทย์การแข่งขันที่ท้าทายขีดความสามารถผ่านความกดดันก็มีเบต้าที่ทำผลงานโดดเด่นและได้ขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งอัลฟาซึ่งนิกกี้และตุ้ยคือ2คนที่โค่นอัลฟานัทและฟลุกลงจากบัลลังก์ได้และวันนี้การแข่งขันครั้งสุดท้ายกำลังจะได้บทสรุปนี่คือโฉมหน้าของอัลฟาและเบต้า12คนสุดท้ายซึ่งจะมีเพียงผู้ที่ได้นั่งบัลลังก์เท่านั้นจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการและได้เดบิวต์เป็นศิลปินหน้าใหม่ของเมืองไทยก่อนเริ่มการแข่งขันอันดุเดือดไปพบกับโชว์พิเศษเต็มรูปแบบของผู้เข้าแข่งขันทั้ง27คนในเพลง The Alpha You knowแล้วยังจะอัลฟาข้าได้ก็ข้าพร้อมจะล่าไม่มีไว้นะ You know the alpha แล้วยังจะอัลฟาถ้าหากยังคิดผมชีวิตก็คิดดีๆคิดดีๆธนาไทยคิดจะนี to the stage จอมองดูผมก็แค่เด็กที่ฝันไว้มันตั้งไกลจะเป็นไปได้ไง But look at me look at me look at me now I'm gonna be top of the town ในทุกลมหายใจที่ผ่านฉันก็ยังก้าวไปไม่ว่าอยากเย็นแค่ไหน Today หรือวันไหนไม่เคยจะหยุดทำตามเสียงหัวใจและจุดที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาง่ายดายเจออะไรมาแค่ไหนถ้าคิดจะแย่งบอกว่าคงจะยากถ้าไม่คิดจะแม่บอกว่าตายไปข้างแต่ฉันยังบอกว่าอยู่ไม่ได้คือรู้สึกแย่แบก We are getting one You know the alpha แล้วยังจะเอาไปข้าได้ก็ข้าพร้อมจะล่าไม่มีไว้นาน You know the alpha แล้วยังจะเอาไปถ้าหากยังคิดบนชีวิตก่อนคิดดีคิดดีถ้าจะให้คิดจะดีจะอยู่ตลอดไปแต่ว่าวันนี้มันถึงแล้วเวลาของเด็กใหม่จะไม่รอกับเปลี่ยนแปลงที่มาจากมือของใครแล้วไว้ใหม่กำลังรอ Yeah it's the alpha time Sitting on the throne ใจฉันนำร้องตะโกนมาชิวอยู่ to the bone Now then now then ยิ่งสู้ยิ่งหนาวแค่ก็บอกตัวว่าไม่แค่ก็ rock Yeah nothing gonna stop me LPHA You know me LPHA ล่าจะได้รู้ LPHA You know me LPHA รอดูใจที่ผ่านฉันก็ยังก้าวไปไม่ว่าอยากยินคิดไหนจะเดินหรือไหนไม่เคยจะหยุดทำตามเสียงหัวใจและจุดที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาง่ายดายเจออะไรมาแค่ไหนคิดที่แย่ผมเลยคงจะยากคิดที่ไม่แน่ผมเลยตายไปข้างฉันจะยังบอกอยู่ไม่ได้ก็รู้สึกการแบก We are getting wild You know the alpha แล้วยังจะเอาไปข้าได้ก็ข้าพร้อมจะล่าไม่มีไว้นาน You know the alpha แล้วยังจะเอาไปถ้าหากยังคิดบนชีวิตก็คิดดีคิดดีถ้าได้คิดดี Alpha For my lead Alpha For my lead Alpha
และนี่คือโชว์สุดพิเศษครับเพลงทีมรายการ The Alpha โอ้โหเป็นการเปิดรายการได้แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยจริงๆนะฮะและเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้ชมได้ดูเพลงนี้แบบเต็มๆทั้ง27คนเลยต้อนรับน้องๆทั้ง27คนเลยปรบมือคุณผู้ชมครับจากการแข่งขันสุดเข้มข้นกว่า11สัปดาห์กว่า61โชว์สุดประทับใจครับน้องๆผู้เข้าแข่งขันที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ได้เติบโตได้พัฒนานะแล้วก็ฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของรายการนั่นก็คือตำแหน่งอัลฟาครับวันนี้การเดินทางทั้งหมดมาถึงบทสรุปครับกับผู้แข่งขัน12คนสุดท้ายซึ่งจะมีเพียงแค่ผู้ที่ได้นั่งบัลลังก์อัลฟาเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการครับและจะได้เซ็นสัญญาในฐานะไอดอลและมีโอกาสเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัดของ Team MTV ครับคุณผู้ชมครับนี่คือการถ่ายทอดสดในรอบไฟนอลของ Project Alphaและแน่นอนที่สุดครับคณะกรรมการที่ร่วมเดินทางกับเรามาตั้งแต่ต้นทั้ง5ท่านก็พร้อมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะต้อนรับกันเลยครับพี่โตศักดิ์สิทธิ์พี่สแตมป์อภิวัฒน์พี่แดงวรเวทพี่สานินิธาพรและพี่แกงส้มธนชัตสวัสดีครับ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 โอ้ยถามความรู้สึกกันเลยตอนนี้รอบไฟนอลกันแล้วพี่แดนรู้สึกไงบ้างตอนนี้ได้มาตัดสินในรอบไฟนอลครับตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าพลังงานของน้องๆทุกๆคนเนี่ยมันส่งสะท้อนมาถึงตัวเราเองเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ที่จะบอกว่าทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้นอกจากเพื่อนๆในกลุ่มของตัวเองแล้วเนี่ยยังส่งต่อไปให้รุ่นน้องในวงการหรือรุ่นพี่ในวงการอย่างผมด้วยเหมือนกันที่จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแบบที่น้องๆทุกคนทำแบบนี้นะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วขอบคุณพี่แดนครับพี่สานี้คาดหวังจะเห็นโชว์อะไรในรอบไฟนอลนี้โอ้ก็หมาป่าเนาะแล้วอยู่ในสนามรบนะคะคาดหวังจะเห็นคุณรบให้เต็มที่วันนี้ถึงจะตายในสนามรบก็ต้องตายให้สมหน้าที่ค่ะหรือว่าถ้าจะไม่ตายก็ต้องยืนเหยียบบัลลังก์นั้นให้สมหน้าที่ด้วยเหมือนกันค่ะนี่รอติดตามกันได้เลยแต่ครั้งนี้ครับการตัดสินจะแตกต่างจากทุกครั้งเพราะว่านอกเหนือจากกรรมการประจำรายการแล้วเรายังมีกรรมการพิเศษครับที่มาร่วมตัดสินการแข่งขันในรอบที่2ของวันนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับกันเลยกับกรรมการพิเศษทั้ง4ท่านครับพี่เอบอดแคสต์พี่แก้มวิชญานีพี่ชินชินวุฒิและมายราบสวัสดีครับนะตื่นเต้นมากวันนี้มีกรรมการกิตติมศักดิ์อีก4ท่านด้วยกันนะต้องขอถามพี่เอบอดแคสต์ก่อนเลยเพราะว่าพี่เอต้องย้ำให้ทุกท่านได้ทราบและคุณดูทางบ้านด้วยนะครับพี่เอเป็นผู้ที่ produce เพลง The Alpha ที่เราได้ชมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย produce โดยพี่เอบอดแคสต์นะฮะสุดยอดเป็นเพลงที่ส่งพลังมากๆและอยากถามพี่เอว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาดูโชว์ของน้องๆทั้ง27คนกับเพลงที่เราได้ produce The Alpha ครับสุดยอดมากๆเลยครับผมหาคำชมไม่ทันเลยจริงผมได้ฟังเพลงนี้ในสตูดิโอกับเราก็เจอพวกเขาในสตูดิโอแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้แต่จินตนาการว่าเวลาเขาขึ้นเวทีจะเป็นยังไงครับแล้วผมเห็นผ่านทีวีแล้วครั้งหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นแต่วันนี้มาได้เห็นสดๆด้วยสายตาตัวเองแล้วรู้สึกเสียดายแทนผู้ชมทางบ้านที่เขาน่าจะได้เห็นโชว์นี้ด้วยเต็มๆแบบนี้บนเวทีใหญ่ๆมันจะสุดยอดมากๆเลยครับเพราะว่าพวกเขาสุดยอดมากๆอยู่แล้วครับผมครับผมขอบคุณพี่เอครับแล้วความรู้สึกวันนี้ที่ได้มีส่วนหนึ่งในการตัดสินรอบไฟนอลนี้ด้วยรู้สึกไงบ้างจริงๆแล้วผมไม่อยากเป็นกรรมการตัดสินรายการไหนเลยแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาครับผมอินกับโปรเจกต์นี้แล้วก็การที่เราได้โปรดิวซ์เพลงนี้เราก็อยากตั้งแต่เริ่มเนาะตั้งแต่เริ่มก่อนรายการจะมีเลยแล้วผมก็ได้ไปเห็นตอนสุดท้ายของมันจะเป็นยังไงผมก็รู้สึกเป็นเกียรติครับขอบคุณมากครับถามกรรมการทั้ง3ท่านเหมือนกันเลยรู้สึกไงบ้างที่ได้มาตัดสินในรอบไฟนอลพี่แก้มครับโอ้โหพลังเสียงดีมากวันนี้เดี๋ยวมาร่วมตัดสินด้วยตื่นเต้นมากค่ะจริงๆต้องบอกว่าแอบติดตามอยู่ห่างๆค่ะได้ดูโชว์น้องๆด้วยแล้วก็คือต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบทรงพลังมากแล้วพอได้มาดูตรงนี้จริงๆแบบเห็นกับตาคือทุกคนคือแบบสุดยอดมากภูมิใจที่ได้มานั่งตรงนี้วันนี้ค่ะขอบคุณมากครับจากสายร้องมาสายแดนซ์นะพี่ชินจริงๆวันนี้สิ่งที่อยากเห็นเลยคือเราอยากเห็นความเต็มที่เหมือนที่ซานีพูดนะครับเพราะว่า
มันถึงจะเป็นแบบก้าวที่เราผ่านมาจนถึงวันนี้แต่มันไม่ใช่จุดจบอะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากนี้มากกว่าที่มันจะสำคัญเราเลยอยากเห็นว่าแต่เมื่อกี้นะถ้าเมื่อกี้นะเรารู้สึกถึง energy ของทุกคนมากๆเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งรายการหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเรามาดูแล้วเรารู้สึกว่าน้องๆสามารถจะเป็นอนาคตของวงการทีป๊อปได้อะโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากให้เต็มที่ครับอยากให้มันเป็นคิดซะว่ามันเป็นโชว์สุดท้ายในชีวิตเราแล้วเราจะใส่มันยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นวันนี้จริงๆครับขอบคุณพี่ชินครับและแน่นอนตัวแทนสายแร็ปครับไมราบรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกเป็นเกียรติบ้างเลยครับผมที่ได้มานั่งตรงนี้แล้วก็ได้ดูทุกคนแบบนี้นะครับผมก็ปกติจะเป็นสายที่จะอยู่บนเวทีเหมือนกับทุกคนนะฮะแต่วันนี้ได้มานั่งดูแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับผมแล้วก็ได้ดูโชว์เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าทุกคน energy สุดยอดมากคลิป energy นี่ไวครับผมรอดูทุกคนครับผมเยี่ยมมากจะเป็นการตัดสินที่ดุเดือดอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นเรามีตัวแทนฝั่งผู้ชมรอบไฟนอลวันนี้ด้วยครับมาถึง8คนกันเลยวันนี้ต้อนรับศิลปินจาก GMM TV ครับไม่ว่าจะเป็นฟอสจิรัชพงษ์บุ๊กกสิเดชมุกวรณิชคริสพีรวัตรนิวทิติภูมิจุงอาเชนดังณัฐชัยและพี่ก๊อตจิทัชกรสวัสดีครับ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 เดี๋ยวนะเห็นหลายคนมากๆที่เมื่อกี้เอ่ยชื่อไปที่เห็นหน้าอยู่ตอนนี้มากันครั้งที่2ครั้งที่3กันเลยทีเดียวนะฮะคือน่าจะติดใจรายการมากๆงั้นขออนุญาตถามพุ่งเป้าไปที่2คนที่เพิ่งมาครั้งแรกคริสกับนิวครับนี่คือครั้งแรกเลยมาครั้งแรกก็รอบไฟนอลเลยรู้สึกไงบ้างฮะก็จริงๆมีโอกาสได้เจอกับน้องๆตอนงานประกาศแถลงข่าว GMM TV ที่ผ่านมาครับแล้วก็ได้เห็นพวกน้องๆทุกคนเต้นก็คือตอนนั้นน่ะว้าวว้าวการเต้นของน้องๆแต่วันนั้นแล้วครับแล้วก็พอเข้ามาอยู่ในรายการจริงๆได้เจอไฟสตูเพลงแล้วก็การโคโลกราฟบ็อกกิ้งการเต้นต่างๆคือน้องๆเต้นได้สุดยอดมากจริงๆครับก็วันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับสนุกๆครับขอบคุณพี่คริสครับพี่นิวพี่นิวของผมก็ได้เจอน้องๆที่งานทางช่องวันเหมือนกันเหมือนกันน้องๆก็ไปโชว์ครับตอนนั้นก็คือแบบเต็มที่แล้วเนาะแล้ววันนี้แบบผมรู้สึกว่าโชว์เมื่อกี้โชว์เปิดอะมากันทั้งฝูงเลยเนี่ย27คนใช่ไหมครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันยิ่งแบบส่งพลังขึ้นมาอีกแล้วก็ยิ่งวันนี้เป็นรอบตัดสินนะครับผมว่าน้องๆต้องสู้เต็มที่นะครับวันนี้เชียร์อยู่ครับเยี่ยมมากทั้ง8คนคือวันนี้มาแบบจอยอย่างเต็มที่มารับชมมาเอนจอยแบบรับพลังข้างๆเวทีอยู่ในอารีนาแบบนี้ก็เลยนะครับเอาละครับทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันมาย้ำกันอีกสักครั้งครับกับกติกาการแข่งขันในรอบไฟนอลของโปรเจกต์อัลฟาครับกติกาการแข่งขันรอบไฟนอลการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น2รอบรอบที่1ผู้แข่งขันเบต้าทั้ง2ทีมจะทำโชว์แข่งขันกันเองแบบแพ้คัดออกโดยทีมเบต้าที่ชนะจะได้เป็นเบสเบต้าทั้งทีมรอบที่2ทีมเบสเบต้าและทีมอัลฟาจะทำโชว์แข่งขันกันแล้วให้คะแนนเป็นรายบุคคลผู้แข่งขันที่มีคะแนนรวมสูงสุด4อันดับจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการโดยคะแนนการตัดสิน 100% คิดเป็นสัดส่วนดังนี้คะแนนโชว์แบบทีม 40% จากคณะกรรมการรับเชิญพิเศษทั้ง4ท่านคะแนนโชว์แบบรายบุคคล 50% จากคณะกรรมการประจำรายการทั้ง5ท่านคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศ 10% ที่จะเปิดให้โหวตระหว่างออกอากาศเท่านั้นซึ่งผู้ชนะประจำรายการจะมีคนที่ได้นั่งบัลลังก์อัลฟาเท่านั้นที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินหน้าใหม่ของเมืองไทยและนั่นคือกติกาในรอบไฟนอลครับส่วนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้ง3ทีมจะต้องทำการแข่งขันในวันนี้ปรบมือกับทั้ง3ทีมด้วยครับถึงเวลากันแล้วครับกับการแข่งขันในรอบที่1รอบนี้เบต้าทั้ง2ทีมครับจะต้องแข่งขันกันเองแบบแพ้คัดออกผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการประจำรายการของเราทั้ง5ท่านทีมเบต้าที่ชนะจะได้เป็นเบสเบต้าทั้งทีมครับและจะได้สิทธิ์ในการแข่งขันครั้งสุดท้ายกับทีมอัลฟาย้ำนะฮะว่าในรอบแรกของการแข่งขันระหว่างเบต้าทั้ง2ทีมนี้จะยังไม่มีการโหวตครับโดยทีมที่จะลงมาแข่งขันเป็นทีมแรกคือทีมเบต้า F1 ครับรอติดตามกันเลยครับช่วงหน้าโชว์เพื่อตำแหน่งเบสเบต้าของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันได้กับโปรเจกต์อัลฟาครับWe'll be right back.
ผู้โชคดีในรอบไฟนอลนี่นะพวกเราตั้งใจทำกันมากเลยปีนี้จะทำให้เรา4คนชนะแล้วก็ไปเป็นเบสเบต้าให้ได้คาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยกลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบไฟนอลครับย้ำกันอีกสักครั้งว่าการแข่งขันรอบที่1นี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างเบต้าทั้ง2ทีมและจะยังไม่มีการโหวตนะครับตอนนี้ถึงเวลาการแข่งขันไฟนอลรอบที่1พบกันเลยครับกับทีมเบต้า F1 ครับเบต้า F1 มาด้วยความมั่นใจเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคีนครับก็รู้สึกสนุกครับเอ้ยหมายถึงว่าอยากจะสนุกแล้ว อยากจะสนุกแล้ว ใช่เยี่ยมมากเออสนุกไว้ก่อนแล้วไงใช่ดีมากดีมากเลือกเพลงอะไรมาทีมนี้ผู้โชคดีครับผู้โชคดีต้องถามกรรมการหน่อยครับถามพี่แต้มดีกว่าความพิเศษของเพลงนี้เพลงผู้โชคดีเป็นเพลงที่ดีดีดีเพราะอะไรฮะเลือกได้ดีเลือกได้ดีและอะไรอีกฮะใครเป็นคนเลือกฮะทั้งหมดเลยครับเลือกกันเองคือไปนั่งเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องดูโชว์ก่อนก็ผมแต่งเองผมแต่งเองหนอรอประโยคนี้แหละผมไม่ได้ฝากอะไรผมแค่อยากจะดูโชว์นี้แล้วก็อยากให้มันดีอ่ะแล้วก็สมมติว่าได้เป็นเอาได้เป็นเดบิวต์แล้วอ่ะก็เอาไปเล่นทุกๆโชว์นะแล้วก็
ติดต่อค่าลิขสิทธิ์มาที่พี่ด้วยขอบคุณมากแม่มีโยงเข้าตัวเองด้วยนะครับแต่เอาล่ะการแข่งขันของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับตอนนี้ถึงเวลาของโชว์เพื่อตำแหน่งเบสเบต้าและสิทธิ์เข้าไปชิงกับอัลฟาขอยกอารีนาแห่งนี้นะครับให้กับทีมเบต้า F1 ครับคีนนัดหงเดียวกับเพลงผู้โชคดีกับเพลงผู้โชคดีในรอบไฟแนลนี่นะพวกเราตั้งใจทำกันมากเลยเราตั้งใจซ้อมแบบเก็บทุกรายละเอียดเพื่อให้โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดครับเพื่อรอบไฟแนลนี้พวกเราทั้ง4คนพยายามกันมากอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับที่แบบร่วมสู้กันมาคนดูจะได้เห็นว่าพวกเราตั้งใจกันมากๆปีนี้จะทำให้เรา4คนชนะแล้วก็ไปเป็นเบสเบต้าให้ได้ครับอาจจะดูไม่เคยดีอาจจะมีไม่เคยพอแต่ใช่ในฝันฉันไม่ได้ไปต่อจะมีเพียงอย่างเดียวกับฉันนี้ฉันชอบแค่นี้เห็นตรงนี้ได้บังเอิญอยู่เพิ่งเกินกว่าคนนั้นที่ได้อยู่ใกล้เธอได้ไม่ยืนข้างข้างเรากับอยู่ในฝันที่ต้องตื่นเสมอฉันคือผู้ชอบเบต้า F1 ครับกับผู้โชคดีโอ้โหเป็นฝันที่ดูไปแล้วยิ้มตามเลยนะครับน้องๆทั้ง4เชิญเลยเป็นไงบ้างถามตัวแทนคนดูหน่อยดีกว่าจุงดังว่าไงครับไอ้ถามหน่อยได้ไหมอันสุดท้ายมันคืออะไรนะครับเหมือนคือเรากำลังฝันอยู่กำลังนอนอยู่ใช่ไหมพวกเราตื่นจากฝัน
ตอนสุดท้ายอ๋อเพิ่งติดจากฝันอะไรอย่างงี้เออคือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ผมมาที่นี่ใช่ไหมแต่จะบอกว่ามันแตกต่างจากครั้งแรกที่ผมมามากเพราะว่าเหมือนวันนี้น้องๆทุกคนแบบออร่าศิลปินจับมากเออแบบมันมีแบบออร่าที่แบบเฮ้ยเหมือนคนจะพร้อมจะเดย์อ่ะครับผมก็สู้ๆครับผมเชียร์อยู่นะครับขอบคุณครับดังว่าไงผมบอกเลยว่าครั้งที่แล้วที่มาผมติดใจเลยครับรายการนี้โปรเจกต์อัลฟาผมต้องขอเลยขอมาอีกครั้งครับผมเออจริงจริงวันนี้คือที่มาคือแบบพวกเราไปขอมาเราไปขอมาเองใช่อยากจะบอกว่า4คนนี้คือโชว์ผมแบบเรียกว่าไงอ่ะคือแบบทุกคนก็เก่งขึ้นมากจริงๆครับผมแล้วก็เรียกว่าไงก็เหมือนที่จุงพูดอ่ะทุกคนแบบเหมือนพร้อมจะเดย์ได้แล้วจริงๆผมก็อยากยืนยันคำเดิมนะว่าแบบเดบิวต์หมดเลยได้ไหมขาดไปรายการครั้งที่แล้วออกไปคนหนึ่งจริงๆก็เสียดายครับผมจริงๆก็อยากให้เดย์หมดเลยครับขอบคุณมากครับถือว่าชอบมากนะจุงดังครับมากรรมการพิเศษกันบ้างพี่แก้ววิชานีครับว่าไงบ้าง energy ของเขามันส่งมาถึงสำหรับตัวพี่ได้รับทั้งโชว์อ่ะพี่รู้สึกกับโชว์ที่กำลังทำกันอยู่ความรู้สึกต่างๆมันมีความสดชื่นที่มันส่งออกมาจากคือเขาไม่ได้ดูกังวลเขาดูสดใสมากๆแล้วเราได้รับพลังตรงนั้นรู้สึกสนุกกับโชว์มากๆแล้วก็ทุกคนดีพอค่ะเด้อทุกคนดีพอจริงๆยิ่งได้มานั่งดูตรงนี้ยิ่งเห็นเลยว่าเด็กๆรุ่นใหม่เก่งมากเก่งมากจริงๆค่ะชื่นชมมากๆขอบคุณพี่แก้มครับมาที่กรรมการหลักของเราครับพี่แตมเป็นไงฮะกับเวอร์ชันนี้มันบอยแบนด์มากอ่ะมันรู้สึกแบบแฟนๆต้องกรี๊ดมากๆมันเป็นโชว์ที่เหมือนไม่ได้แข่งขันนะสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือท่อนที่ผมชอบที่สุดในเพลงนี้มันเป็นท่อนที่ผมไม่ได้แต่งคือท่อนที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่แล้วรู้สึกว่าแบบมันมาจากตัวเขาอะแล้วมันก็ดูจริงกว่าสิ่งที่เขาแต่งสิเขาร้องสิ่งที่ผมแต่งอะนะอันไอ้ท่อนนี้ใครน้องๆแต่งกันเองมาครับแต่งกันเองเลยเนาะเออเป็นสิ่งที่ผมชอบรู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาเพลงนี้มันค่อนข้างจะร้องยากนะคือมันมีโน้ตที่แบบว่าเยอะเหมือนกันซึ่งผมไม่เคยเห็นฮงร้องเพลงได้แบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่ามีความพัฒนาขึ้นสูงมากในทุกๆคนนะครับก็ผมขอคอมเมนต์เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณพี่แต้มครับพี่แกงส้มบ้างคือมันไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของน้องๆทุกคนแล้วจนมาถึง EP นี้นะครับจะบอกว่าสิ่งที่มันที่พี่อยากเห็นวันนี้ก็คือเรื่องของเคมีด้วยเพราะว่าเคยบอกแล้วว่าทุกคนมันต้องเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆแล้วเคมีต่างหากที่เรากำลังมองหาใน EP ท้ายๆเพราะว่าความสามารถทุกคนตอนนี้ทุกคนมันเท่าๆกันหมดและพี่ชอบเคมีของ4คนนี้ด้วยพี่รู้สึกว่าทุกคนดูทำกันบ้านมาด้วยกัน as a team จริงๆนะครับนี่คือสิ่งต้องชื่นชมฮงเหมือนแต้มเลยพี่ไม่คิดว่าฮงจะสามารถร้องได้ดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันฮงจะมีความสามารถเรื่องการแร็ปเป็นหลักแล้ววันนี้ฮงโชว์แล้วว่าเฮ้ยฮงสามารถที่จะวิ่งไล่ทันเพื่อนในเรื่องของการร้องตามมาติดๆแล้วนี่คือสิ่งที่ชอบที่ยังเห็นการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโชว์นี้พี่ว่ามันดูแล้ว4คนอยู่ด้วยกันแล้วมันพอดีกลมกล่อมมากก็เป็นการเซตมาตรฐานให้กับทีมต่อไปเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะสามารถสู้อย่างสูสีได้หรือเปล่าดีมากครับขอบคุณพี่แกงส้มครับกับเพลงผู้โชคดีนะดูซิว่าจะได้เป็นผู้โชคดีขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์อัลฟาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่ความโชคดีอยู่แล้วคือเราแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ซึ่งขอบคุณน้องๆมากๆที่โชว์อย่างเต็มที่เมื่อสักครู่นี้ยิ้มตามกันไปหมดเลยนะฮะส่วนตอนนี้ขอบคุณทีมเบต้า F1 ขอเชิญประจำที่ได้เลยครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับถึงเวลาของเบต้าอีก1ทีมที่จะมาสู้เพื่อชิงตำแหน่ง Best Beta ครับไปพบกันเลยครับกับทีมเบต้า F2 ครับเบต้า F2ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับนี่อาจจะเป็นโชว์สุดท้ายบนเวทีแห่งนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับเต็มที่ครับเต็มที่ที่สุดเลยนะเตรียมเพลงอะไรมาครับเลือกเพลงอะไรมาพี่ไม่หล่อลวงครับพี่ไม่หล่อลวงพี่โตเพลงนี้มีความน่าสนใจไงบ้างครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงของแบมแบม
แต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจของเพลงนี้คือมันมีท่อนโชว์ร้องเสียงปกติและที่ผมชอบมากคือมันมีท่อนเสียงหลบด้วยมีการแรปอยู่ในเพลงด้วยซึ่งน่าจะโชว์เคสความสามารถของทั้ง4คนได้ครับรอฟังทุกท่อนเลยครับและตอนนี้ครับถึงเวลาโชว์เพื่อคว้าตำแหน่ง Best Beta และเพื่อสิทธิ์เข้าชิงกับ Alpha ยก Arena แห่งนี้ให้เลยนะครับกับทีม Beta F2 อังเปาฟลุ๊กไทม์และแชมป์นะฮะกับเพลงพี่ไม่หล่อลวงก็กับทีมนี้แบบมันลงตัวมากครับยิ่งทำงานด้วยกันไปเรื่อยมันมีความสุขมากอยากขอบคุณพี่ๆในทีมจริงๆครับที่พยายามกันมากขนาดนี้แล้วผมภูมิใจในตัวพี่ๆทุกคนมากๆคนนี้นะครับเราก็จะงัดสกิลมาให้หมดและทำให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราอ่ะเหมาะสมกับการเป็นเบสเบต้าโชว์นี้พวกเราตั้งใจกันมากๆและผมเชื่อว่าโชว์นี้จะทำให้พวกเราเป็นเบสเบต้าแบบนี้คงดูจูเล่ฟันท่าทางแบบนี้คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจเธอยังสงสัยในตัวฉันเลยยังไม่เชื่อใจกันแต่ในตัวฉันนั้นมันริงริงริงอยากได้เธอมาร่วมโซนริงริงริงอยากเข้าหูว่าพาไปแต่งงานอยู่กับเธอไปให้มันชินชินชินตัวของฉันอาจจะดูแบดกายเปิดใจกันดูไม่มีเซ็กกูปาดลุกกินไม่อาย This is your time Let me do จะเจอยังไม่เจอคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอก Oh baby read my mind อ่านใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ดีอย่างหน้าตาเพราะทุกครั้งที่พูดว่ารักตลอดฉันไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดรักพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงคำว่ารักมีความหมายต่างที่หมายความที่เธอจะมามีแต่คนที่ดีกับหน้าตาแต่ไม่มีรักใจเลยสักคนแต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้นทุกการกระทำและกำลังฉันไม่มีเสื้อปนยอมโดนเครื่องจับโกหกตรวจคำพูดฉันเธอบ่นจะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอก Oh baby read my mind อ่านใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ยินแค่น้ำตาเพราะทุกครั้งที่พูดว่ารักตลอดเธอไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้นครับกับพี่ไม่ลาล่วงเดือดเดือดบอกเลยว่าเดือดมากๆไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับถามตัวแทนคนดูพี่กจิว่าไงบ้างค่ะก็โชว์นี้นะคะรู้สึกว่ามีส่วนผสมหลายๆอย่างรวมกันออกมาลงตัวมากซึ่งเข้ากับด้านหลังที่เป็นฉากที่บอกว่าเป็นอัลฟาคลับมันเหมือนม็อกเทล1แก้วที่ผสมกันออกมาเป็นม็อกเทลที่อร่อยมากสำหรับแก้วนี้นะคะพี่จะไม่พูดว่าพวกหนูเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าถ้าพวกหนูไม่เก่งหนูไม่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายในวันนี้บอกเลยว่าพวกหนูนะมันตัวปังตัวบิดาตัวฟาเธอร์ค่ะ สุดสุดสุดๆๆๆ
โอเคมาที่กรรมการพิเศษกันบ้างพี่ชินครับเมื่อกี้โชว์เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่า energy ดีครับเราชอบ energy เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนแบบเตรียมตัวมาเราแค่รู้สึกว่าเราต้องใจเย็นๆเวลาเรา perform เรามาแล้วเราตื่นเต้นเราเข้าใจมันคือแบบ last chance ของเรามันคืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเวลาเราตื่นเต้นมากแล้วบางทีแรงเรามันจะล้นพอแรงมันล้นปุ๊บมันจะหลุดดีเทลอะไรหลายๆอย่างที่ถ้าเราลดลงมากว่านี้นิดนึงอะครับมันจะช่วยให้โชว์มันบาลานซ์เพราะว่าตอนนี้แบบบางที energy คนนึงมันอยู่อย่างนี้อีกคนนึงมันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปุ๊บอ่ะมันเลยมีความแบบกราฟมันเลยเป็นอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าในเชิงของ mood and tone ทั้งหมดอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเรารู้แล้วเราถูกดึงดูดเข้าไปในโชว์ครับเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับมาที่กรรมการหลักของเราดูแล้วรู้สึกไงบ้างเริ่มที่พี่โตเลยฮะผมว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าเอาเพลงนี้มาทำเป็นแบบร็อกและแข็งแรงชื่นชมพิเศษเลยผมชอบเสียงร้องของฟลุ๊กและแชมป์มากแชมป์ซึ่งกำลังหายใจหนักอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับที่เสียงหายใจดังมาถึงตรงนี้เลยเขาเต็มที่เขาแดงเต็มที่ผมชอบเมื่อกี้ผมรอฟังอยู่ว่าท่อนออริจินอลเขาร้องเป็นเสียงหลบไว้เขาจะทำยังไงทั้งคู่ร้องเสียงจริงหมดเลยแล้วก็ร้องได้เต็มที่มากฟลุ๊กกับแชมป์เก่งมากเลยชอบเสียงร้องเมื่อกี้มากครับเก่งทั้งทีมครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โตครับพี่แดนของผมเนี่ยผมจะชอบช่วงแรกมากๆนะครับคือการที่เขามองหน้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มโชว์ซึ่งมันเป็นใจความสำคัญของการเป็นทีมอยู่แล้วที่เราเคยคุยกันมาในวิกก่อนๆหน้านั้นซึ่งทุกคนรวมพลังกันเพื่อเตรียมที่จะออกมาโชว์ได้ดีมากๆนะครับผมทีนี้เรียงรายตัวนะครับฟุกก็เป็นคนที่ทุกครั้งที่ฟุกร้องขึ้นมามันจะทำให้มันสะกดคนดูได้เสมอนะครับโชว์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าพอขึ้นรู้สึกเราจะเป็นคนขึ้นฮุกด้วยซึ่งมันเป็นที่ทางที่ถูกต้องมากๆที่ฟุกจะอยู่นะครับไทม์คมขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเต้นทั้งการร้องความชัดเจนของสีหน้าแววตาในการถ่ายทอดอารมณ์ออกมานะครับโชว์นี้ก็ทำได้ดีแชมป์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าอยู่จะอยู่ทีมไหนเนี่ยเราจะไม่เคยยอมให้ความตัวเล็กของเรามันจมหายไปเลยนะครับเราจะใช้อินเนอร์ของเราในการดันตัวเองออกมาแล้วก็แสดงพลังร่วมไปกับเพื่อนๆได้ดีมากๆโชว์นี้ก็เช่นกันนะครับคนสุดท้ายนะครับอังเปาครั้งนี้พี่เห็นการพัฒนาของเราขึ้นเรื่อยๆมันมีวิกนึงพี่เคยบอกเรื่องว่าเราพลังเรามันไม่ออกมาผ่านทั้งทางมือหรืออะไรที่มันออกไปไม่สุดมันเลยทำให้การสื่อสารของเรามันจมมันตกอยู่แค่หน้าเวทีแต่ครั้งนี้โชว์นี้พี่เห็นถึงความพยายามของเราที่จะถ่ายทอดพลังนั้นออกมาการมือเราเริ่มพายออกไปกว้างขึ้นมันส่งมาไกลขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ก็พลังนั้นส่งมาถึงพวกพี่ได้แล้วนะครับก็เก่งมากขอบคุณครับขอบคุณกรรมการครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับโชว์ของเบต้าทั้ง2ทีมเบต้า F1 และเบต้า F2 ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง2ทีมด้วยครับเขางัดกันมาอย่างเต็มที่มากๆใส่หมดทุกอย่างที่มีครับแต่จาก2ทีมนี้จะมีเพียงแค่1ทีมเท่านั้นที่จะได้เป็น Best Beta ทั้งทีมและคว้าสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งสุดท้ายกับทีม Alpha ครับย้ำอีกครั้งเรื่องการโหวตนะฮะว่าในรอบแรกการแข่งขันระหว่าง Beta ทั้ง2ทีมนี้จะยังไม่มีการโหวตครับการโหวตจะเปิดขึ้นในการแข่งขันรอบที่2ระหว่าง Best Beta กับ Alpha ครับส่วนตอนนี้จะให้เวลากรรมการนะครับให้ได้ประชุมกันให้ได้ลงคะแนนและช่วงหน้าครับเรามีโชว์พิเศษจากอัลฟาที่จะมาแสดงถึงศักยภาพความเป็นจ่าฝูงของพวกเขาทั้ง4คนโชว์นี้จะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดกับโปรเจกต์อัลฟาครับเพลงนี้จะไม่มีผลต่อการตัดสินนะครับแต่ว่าก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของอัลฟาเซตใหม่แน่นอนครับWe'll be right back.
เลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์กรอบแน่นกับแผ่นยักษ์ใหม่มันสะใจทุกคำเลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์ธรรมดาโลกไม่มันกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในรอบไฟแนลของโปรเจกต์อัลฟาครับผ่านไปแล้วกับโชว์ของเบต้าทั้ง2ทีมกับการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเบสเบต้าซึ่งเราจะประกาศผลการตัดสินในรอบที่1หลังจากโชว์พิเศษของทีมอัลฟาเสร็จสิ้นลงนะครับและตอนนี้ถึงเวลาของพวกเขาทั้ง4คนแล้วครับที่จะมาแสดงศักยภาพให้พวกเราได้เห็นกันไปพบกันเลยครับกับอัลฟาบนอารีนาเลยครับอัลฟาพร้อมแสดงศักยภาพไหมครับพร้อมครับนี่ตอบยังพร้อมเลยมาพร้อมกับเพลงอะไรครับครั้งนี้มีแฟนแล้วครับมีโอ้โหอกหักกันทั้งประเทศเลยนะเนี่ยอันนี้ตั้งใจมาบอกพี่แบมอย่างเดียวแล้วโอ้บอกพี่แบมอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ใช่นี่คือชื่อเพลงโอเคถามพี่ซานี่ถึงความพิเศษของเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงของเพื่อนสนิทซานี่เองนะคะเป็นเพลงที่ดีด้วยใช่เพราะว่าจริงๆเขามีทั้งร้องแล้วก็มีทั้งแรปด้วยแล้วก็ที่สำคัญโอเคที่สำคัญก็คือเพลงนี้มีความยากนะคะบีทที่ต้องเต้นหลายๆอย่างเนาะเต้นด้วยแล้วก็ต้องร้องดีด้วยเพราะฉะนั้นพี่คาดหวังพอสมควรค่ะนี่กรรมการคาดหวังพร้อมทำให้ถึงความคาดหวังไหมฮะพร้อมครับเน่ชื่อทุกคนอยากดูกันแล้วครับโชว์นี้ย้ำเลยนะว่าไม่มีผลต่อการแข่งขันครับเป็นโชว์ที่พวกเขาจะมาแสดงถึงศักยภาพการเป็นจ่าฝูงไปพบกับโชว์สุดพิเศษจากอัลฟาครับวิลเลียมตุ้ยนิกกี้เลโก้กับเพลงมีแฟนแล้วเพลงนี้นะครับจะมีความจากแรกเลยความสนุกอยู่แล้วแล้วก็มีอีสเตอร์บางอย่างในเพลงนี้ครับที่อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสถึงความสนุกของมันดูครับก็โชว์นี้เป็นโชว์แรกในฐานะที่ผมขึ้นมาเป็นอัลฟาครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ามีไฟแล้วก็อยากจะดึงศักยภาพของผมออกมามากในโชว์พิเศษในครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของอัลฟาเซตใหม่แน่นอนครับทุกคนเตรียมสนุกกับโชว์ของเราอัลฟาทั้ง4คนได้เลยครับที่น่าสนใจฉันสนใจในเธอและเธอจะรู้ปลาปลาที่เธอจะมีแฟนแล้วไงแต่ฉันเองก็ไม่ได้สนใจแต่ฉันนั้นชอบเธออยู่ I'm here for you ไม่ได้มาเพื่อเขาเธอคือมีคุณพบเธอเราก็อยากจะมีเธอไม่ต้องบอกให้รู้ว่าจะคิดยังไงเธอคือมีคุณพบเธอเราก็อยากจะมีเธอแต่จะบอกประกันมาคงเร็วเกินไปเธอจะทำอะไรตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ฉันคุยด้วยได้ไหมตอนนี้กำลังเหงาจนไม่มาได้ไหมนั่นรักกันไปละยิ้มทีตรงนั้นแหละก็จะตายละยิ้มอยู่กับหิมและเกินบอกผมได้เลยตอนนี้ก็บอกนะและคุณจะเอามาและคุณจะเอามาแย่ให้ลองกับมันคิดดีๆแล้วค่อยจะกลับมาแน่แค่เริ่มต้นพิเศษวันนี้วันนี้จะกระพัดมัดเรื่องแซ่เพื่อนกับเลโก้รู้ว่าเธอจะมีแฟนแล้วไงแล้วว่าเธอจะบ้าว่าเราต่างสนใจไม่มีใครมาเกี่ยวมองเธอมาจนเพื่อนเธอเจอมาเที่ยวมีคนก็มากไปมีแค่ไม่อยากเฉลียวสิสองมองแล้วเธอคือพ่อใช่ไหมเธอจะคิดยังไงเธอจะคิดยังไงเธอมีข่าวอยู่แล้วก็ได้ช่างคนไปวันนั้นจะวางแล้วเขาไม่เจอกันใหม่อีกสองสามเดือนคนทั้งตาสิบล้านฉันก็คอยดีลองเล่นสมัยยังลองมีอยู่ตัวแต่แรกแค่ไม่ไปอยู่ all day all night ได้ไหม all night ได้ไหมI'm gonna make you feel what you like.
ียจากอัลฟาคามิไปแล้วโอ้โหคือแบบว่าแพรวพราวมากๆไหนใครคิดว่าสมกับการเป็นอัลฟาขอเสียงหน่อยแล้วเมื่อกี้ทุกคนดูแบบจอยสุดๆเลยถามตัวแทนคนดูหน่อยดีกว่ามุกยิ้มไม่หุบเลยมุกค่ะคือละสายตาไม่ได้เลยจากน้องๆ นะคะก็อัลฟาก็ยังคงรักษามาตรฐานของอัลฟาได้ดีมากๆเลยแล้วก็ดีขึ้นทุกอาทิตย์ด้วยโอ้โหจากใจคนที่แบบดูมาตั้งแต่ต้นก็รู้สึกว่าทุกคนแบบมีออร่าของความเป็นศิลปินเป็นสตาร์แล้วอ่ะก็รอดูความสำเร็จของทุกคนนะคะขอบคุณมุกครับมาที่กรรมการพิเศษครับมายราบว่าไงบ้างโชว์เมื่อกี้ครับอันดับแรกก็ต้องชมเรื่องโทนเสียงการแรปก่อนอันดับแรกนะครับผมเป็นการสลับแรปและใช้โทนเสียงกันได้ดีมากนะฮะที่ผ่านมาผมจะโดนสอนมาตลอดว่าใครก็แรปได้นะครับผมแต่แรปให้น่าฟังเป็นเรื่องยากกว่านะครับผมทั้ง4คนแรปได้ดีมากเลยนี่เจ้าพ่อแรปเปอร์ออกปากเองเลยนะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับมาที่กรรมการกันบ้างพี่ซานี่ครับจ๋าเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างจากเวอร์ชันของพี่ร็อกเลยว่าสปอร์ตเชียลเชสปอร์ตเชียลโชโอเคสุดยอดไปเลยคือเราเห็นความกวนประสาทของเขานี่คือความผ่อนคลายถ้าเกิดบอกตั้งแต่ต้นว่าเพลงนี้มันไม่เกี่ยวกับการตัดสินเลยนี่คือเพลงโชว์ของอัลฟาเลยเฮ้ยใครเบียดอะไรกันลูกอ๋อไม่ใช่โอเคเสียงเท้าเสียงเท้าถ้าพูดถึงเป็นแบบเรื่องของการโชว์เลยแล้วเขาไม่กดดันไม่เครียดเลยเนี่ยมันแฮปปี้เราแล้วก็การนำเสนอของเขาคือเขามีการเล่าเรื่องมองหน้ากันนี่คือเคมีนะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงคือเคมีว่าคุณจะเข้ากันไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมมันคือการพูดคุยกันลูกพูดคุยกันผ่านการสื่อสารด้วยการจะทำโชว์มาสักโชว์นึงเนี่ยหนูจะทำให้พี่เข้าใจได้ไหมว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่หนูเปิดร้านอะไรหนูกำลังเล่าเรื่องอะไรหนูกำลังไปไหนจะชวนพี่ไปไหนจะเชิญพี่ทำอะไรตอนนี้พี่เห็นภาพหมดเลยและที่พี่เห็นภาพครบทุกอย่างด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่หนูกำลังพูดหนูกำลังคุยอีกคนนึงปล่อยโอกาสให้เพื่อนมองหน้ากันคุยกันมันคืออ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้ซึ่งพี่จะบอกนะโชว์แบบนี้คุณชินชินวุฒิจะทำได้ดีมากนะเพราะจังหวะการควงเอวอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นชื่อต้องเรียนต้องเรียนจากคนนี้ต้องเรียนจากพี่ชินถูกใจไหมคะผมเรียนมาจากคุณโตอีกทีครับส่งกลับแรงมากส่งกลับแรงมากพี่โตส่งกลับไปไหมส่งกลับไปไหมผมเรียนจากคุณพี่ดำอีกทีอันนี้เริ่มส่งกันไปเรื่อยแล้วจบพี่ผมจบพี่ผมแล้วในความรู้สึกนักร้องในดวงใจผมทั้งสองท่านภาพในหัวผมไม่ใช่แบบเดิมแล้วจะบอกว่าหนูภูมิใจได้นะเพราะว่าจริงๆพี่แชมป์อ่ะเขาชื่อแชมป์คือสมชื่อเขานะคือมายาราบนี่คือแชมป์ตัวจริงคือแชมป์ของแรปเปอร์จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีไอดอลมาดูเราอะแล้วเขาชอบอะไรตรงเนี้ยพี่อยากให้รู้ว่าอย่าอยู่กับที่ไอ้หนูวิ่งลูกมีแรงเท่าไหร่วิ่งเลยมีแรงเท่าไหร่ใส่เลยแล้ววันนี้หนูใส่ให้เต็มๆพี่ไม่อายคนแล้วแฮปปี้ค่ะขอบคุณกรรมการครับและนี่คือโชว์ศักยภาพของจ่าฝูงอัลฟาเลยจริงยกนิ้วให้เลยเยี่ยมมากนะฮะขอเชิญน้องๆกลับขึ้นสู่บัลลังก์ได้เลยครับเชิญครับและตอนนี้ครับถึงเวลาของการประกาศผลการตัดสินการแข่งขันในรอบที่1ระหว่างเบต้าทั้ง2ทีมไปพบกันเลยครับกับทีมเบต้า F1 และทีมเบต้า F2 ครับเบต้า F1 และเบต้า F2 จาก2ทีมนี้ครับจะมีเพียงแค่1ทีมเท่านั้นที่จะได้เป็น Best Beta ทั้งทีมและจะได้ท้าชิงกับทีม Alpha ในรอบสุดท้ายครับส่วนอีก1ทีมที่เหลือจะต้องออกจากการแข่งขันทันทีครับผลการตัดสินในรอบนี้เช่นเคยมาจากกรรมการของเราทั้ง5ท่านซึ่งแบมทราบมาว่าก่อนที่จะได้ข้อสรุปนั้นยากและท้าทายมากๆทราบมาว่าถึงกับเสียงแตก3ต่อ2เสียงก็คือเป็นการตัดสินแบบไม่เอกฉันท์นะครับขอฟังมุมมองจากกรรมการก่อนเลยเริ่มที่พี่แสตมป์ครับทีมที่ผมเลือกเลยนะผมชัดเจนนะผมเลือก F2 นะครับเป็นทีมที่ภาพรวมโชว์วันนี้มันผมว่ามันดีคือทั้งทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างได้เปรียบสำหรับผมคือมีโวคอลิสต์เยอะมาก
แล้วก็เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่พอเขาร้องได้ดีแล้วก็ทุกคนมีความสามารถในการเต้นอยู่แล้วมันโฮลโชว์ได้จนจบจนเรารู้สึกว่ามันเพลินก็ผมว่าโชว์ของ F2 ให้เป็นโชว์ที่จะได้เข้าไปสำหรับผมครับขอบคุณพี่แต้มครับพี่แกงส้มครับครับก็เอาจริงสำหรับผมนะทั้งสองทีมผมรู้สึกว่าผมรู้ว่ามันกลายเป็นการเพอร์ฟอร์มออนความกดดันแล้วผมว่าทั้งสองทีมเคยทำโชว์ได้ดีกว่านี้ในศักยภาพของทั้งสองทีมเอางี้ก่อนแต่ถ้าจะให้เลือกหนึ่งทีมสำหรับผมรู้สึกว่าผมเลือก F1 เพราะว่าผมว่า F1 as คำว่าทีมและไปด้วยกันผมว่า F1 ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า F2 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทั้งสองทีมยังโชว์ได้ดีกว่านี้อีกจากที่เราเคยเห็นมาในหลายโชว์แต่รู้เลยว่าพอบอกว่ามันเป็นโชว์แทบจะครั้งสุดท้ายมันมีความกดดันทั้งสองทีมก็ไม่ว่าทีมไหนจะได้เข้านะครับพี่ก็จะขอให้ทุกคนมั่นใจจำความรู้สึกเดิมที่เราเคยโชว์ก่อนๆมาให้ได้กลับเอามันกลับมาให้ได้นะครับแล้วจะบอกว่าที่มันเสียงแตกเพราะว่ามันสูสีกันในความพลาดบ้างดีบ้างพลาดบ้างดีบ้างแต่พี่เชื่อว่าน้องสองทีมเคยทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่อ่ะท่านพี่แตมเลือก F2 มุมผมให้ F1 ครับขอบคุณพี่แกงส้มครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงแตกเกิดขึ้นในกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับแต่กรรมการก็ได้ประชุมและได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยขอเชิญพี่แดนครับกับการประกาศทีมเบต้าที่ชนะและได้เป็นเบสเบต้าทั้งทีมครับและทีมที่ได้เป็นเบสเบต้านั่นก็คือทีมหนึ่งครับเบต้า F1 นะครับทำสำเร็จแล้วเป็นเบสเบต้าทั้งทีมและเข้าไปท้าชิงตำแหน่งอัลฟาในรอบถัดไปครับนะต้องถามพี่แดนครับทำไมถึงให้ทีมนี้ชนะหลังจากที่ประชุมกันแล้วถึงแม้ว่าเสียงแตกก็ตามมันอย่างที่บอกว่ามันตัดสินใจยากมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าวัดเฉพาะโชว์ในวันนี้ด้วยนะครับ F2 ทำได้ดีมากๆนะครับ F1 ก็เช่นกันแต่สิ่งเดียวที่วันนี้ F1 สามารถชนะได้มันมีพลังงานของความเป็นทีมแบบอัลฟาที่โผล่ขึ้นมาเหนือกว่า F2 เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นวันนี้คือเหตุผลที่ F1 ชนะในวันนี้เท่านั้นเองเท่านั้นเลยนะครับพี่ซานิมีอะไรอยากเสริมไหมครับครับก็พี่ก็จะบอกว่าโชว์ทั้งสองโชว์นะลูกมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันนะตัดสินยากพี่บอกเลยตัดสินยากการที่คนได้เป็นเบต้าเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าจริงๆต้องหันกลับไปมองเพื่อนว่าเพื่อนทำได้ดีก็หลายคนนะคะอีกทีมนึงแล้วก็อย่าชะล่าใจอย่ามั่นใจอย่าลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่าให้ความกดดันกดตัวเองจนมันเละจนมันพังจนสิ่งที่มันเคยทำได้จนศักยภาพเรามันหายไปนะลูกนะแต่เมื่อคุณเป็นเบสเบต้าแล้วเพื่อนก็ฝากความหวังไว้ที่คุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พี่เชื่อว่าและพี่คิดว่าและพี่คาดว่าพี่จะไม่เห็นความกดดันจากพวกหนูอีกนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับในเสียงแตกนะฮะอยากได้ฟังจากกรรมการว่าแต่ละท่านเลือกทีมไหนกันบ้างพี่โตผมเชียร์ F2 นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาร้องแข็งแรงครับผมเสียได้อังเปาฟลุกไทม์แล้วก็แชมป์มากโดยเฉพาะฟุกกับแชมป์เนี่ยวันนี้เก่งมากชื่นชอบการร้องมากนี่มันคือการแข่งขันอะ
มันคือเกมอย่างหนึ่งจำไว้นะการแข่งขันจริงๆมันจะเริ่มต้นเมื่อรายการจบลงสำหรับทุกคนเลยขอให้โชคดีนะครับขอบคุณพี่โตครับส่วนพี่ซานิพี่ซานิเลือกทีมไหนนะฮะพี่ลังเลสุดๆเลยเพราะว่าพี่ไม่ยอมเลือกด้วยตอนนี้เขาให้พี่เลือกอ่ะคือมันมีอะไรหลายๆอย่างมากให้พี่ต้องตัดสินใจนะลูกโดยภาพรวมแล้วอ่ะแต่นะวันที่พี่ต้องเลือกอ่ะพี่ก็ให้ F1 คือด้วยความที่ภาพของทีมอย่างที่พี่แดนบอกไปด้วยภาพของทีมมันชัดมันชัดขึ้นมาให้พี่ได้เห็นแต่ที่พี่ขอชื่นชมเลยพี่ชื่นชมฟลุ๊กแล้วก็แชมป์ดูร้องดีมากเลยลูกร้องแบบคือหนูร้องดีจริงๆจนแบบพี่แบบโหพี่ต้องตัดสินยังไงวะเนี่ยอยากให้เก็บข้อดีตรงนี้ไว้นะลูกวันนี้ไม่ใช่ว่าจบแล้วคือจบพลาดทุกอย่างมีโอกาสให้ลูกไปอีกเยอะเลยอ่างเปาเหมือนกันนะลูกนะพยายามขึ้นไปได้อีกลูกทำได้แน่นอนพี่นี่เชื่อว่าลูกทำได้ทามเหมือนกันวันนี้ดีนะคะทามดีมากสายตาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจำไว้นะลูกแล้วเก็บไปใช้ในเวทีต่อๆไปสนามรบที่นี่รอลูกอยู่นะคะครับผมและนั่นทำให้เบต้า F2 จะต้องออกจากการแข่งขันครับพี่โตครับมีอะไรจะบอกกับเบต้า F2 เป็นกำลังใจไหมครับอย่างที่พี่บอกเลยครับเสียดายเก่งทุกคนจากวันแรกจนถึงวันนี้ทุกคนเก่งขึ้นมากอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เลยการแข่งขันจริงๆอ่ะมันจะเริ่มเมื่อรายการจบมันคือการแข่งขันในชีวิตจริงๆของเราอ่ะอย่าหมดไฟอย่าหมดแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อไปนะครับพี่เชื่อว่าวันหนึ่งก็จะเป็นวันของทุกๆคนแหละครับอดทนแล้วก็สู้ต่อครับรอติดตามผลงานของทั้ง4คนครับขอบคุณครับเบต้า F2 ขอตัวแทนสัก1คนนะฮะเชื่อว่าตอนนี้มีอะไรอยากจะพูดมีอะไรอยากจะขอบคุณความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างขอตัวแทน1คนจากเบต้า F2 ครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆในทีมทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณโคโรกราฟขอบคุณคุณครูสอนร้องเพลงขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกๆคนขอบคุณกรรมการขอบคุณมากๆครับที่แบบคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้ผลักดันให้คำพัฒนาพวกผมมาตลอดครับผมแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนมากที่แบบฉันดีใจได้อยู่กับพวกเธอดีใจมากครับสุดยอดมากๆนี่เป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้นะครับที่ยอดเยี่ยมของน้องๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์อัลฟาแล้วก็ได้สร้างผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มให้กับเราทุกคนทั้งกรรมการทั้งตัวแทนคนดูทั้งคนดูทางบ้านนะครับแล้วก็ทั้งพี่และทุกๆคนเลยจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในเส้นทางนี้ต่อไปขอเสียงปรบมือดังให้กับเบต้า F2 ครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆครับและตอนนี้ถึงเวลาของการแข่งขันครั้งสุดท้ายอย่างแท้จริงครับระหว่างทีมเบสเบต้าและทีมอัลฟาครับกติกาการแข่งขันก็คือทั้ง2ทีมจะต้องทำโชว์แข่งขันกันผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนเป็นรายบุคคลผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด4อันดับจาก8คนครับจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการโดยคะแนน 100% ครับคิดเป็นสัดส่วนดังนี้คะแนนโชว์แบบทีม 40% ครับจะมาจากคณะกรรมการรับเชิญพิเศษทั้ง4ท่านคะแนนโชว์แบบรายบุคคล 50% จะมาจากคณะกรรมการประจำรายการของเราทั้ง5ท่านและคะแนนรายบุคคลอีก 10% ครับมาจากคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วทั้งประเทศซึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมขอประกาศเปิดโหวตครับการโหวตของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมสามารถโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนได้ตอนนี้เลยครับเข้าไปเลยที่ gmmtvprojectalpha.comย้ำนะครับว่าคะแนนโหวตของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโหวตได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยครับเพราะว่าเราจะทำการปิดโหวตเมื่อจบเบรกที่5ของรายการทันทีที่โฆษณาตัวแรกเริ่มต้นขึ้นนะครับช่วงหน้าครับการแข่งขันครั้งสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นทีมที่ลงมาแข่งขันเป็นทีมแรกก็คือทีมเบสเบต้าครับโชว์เพื่อท้าชิงบัลลังก์อัลฟาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรเจกต์อัลฟาครับเพลงเสร็จ
ือแซงจะทำให้พวกเราขึ้นไปเป็นอัลฟาให้ได้ครับครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันในรอบไฟนอลของโปรเจกต์อัลฟาครับตอนนี้รายการเดินทางมาถึงการแข่งขันครั้งสุดท้ายระหว่างทีมเบสเบต้าและทีมอัลฟาครับซึ่ง2ทีมจะทำโชว์แข่งขันกันและวัดคะแนนเป็นรายบุคคลผู้แข่งขันที่มีคะแนนรวมสูงสุด4อันดับจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการครับและตอนนี้ถึงเวลาท้าชิงตำแหน่งอัลฟาครั้งสุดท้ายไปพบกันเลยครับกับทีมเบสเบต้าสัมผัสได้ถึงความเดือดที่กำลังเกิดขึ้นเลยนะฮะน้องๆมาด้วยความมั่นใจมาด้วยความเคร่งครึมเลือกเพลงอะไรมาครับเสแสร้งครับเสแสร้งเอาแล้วเสแสร้งไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเชื่อว่าตอนนี้น้องๆพร้อมอยู่แล้วแต่ขอย้ำอีกทีและย้ำกับคุณผู้ชมด้วยครับนี่คือโชว์สุดท้ายบนเวทีจากพวกเขาทั้ง4คนงัดทุกอย่างที่มีครับเอามาท้าชิงตำแหน่งอัลฟาและนี่คือทีมเบสเบต้าคีนนัทหงเดียวกับเพลงเสแสร้งสำหรับเพลงเสแสร้งนะครับเราสามารถแบบดึงสัญชาตญาณอีกมุมนึงของเราออกมาได้ผ่านเพลงนี้ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เหนื่อยและพยายามครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนเก่งที่สุดในโลกสำหรับผมเพลงเสแสร้งจะทำให้พวกเราขึ้นไปเป็นอัลฟาให้ได้ครับแล้ววันนี้พวกเรา4คนพร้อมจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูครับGirl, 自信도
ธอทำให้รู้สึกมันต้องสิบสี่ฉันไม่ได้รักใครง่าย yeah you know me ตาเธอไม่เหมือนใครที่ฉันเคยมีภาพพิมพ์นั้นมันสวยตอนที่มันเบลอท้องฟ้านั้นมันสวยเวลาที่มีเธอเรื่องแย่ก็กลายเป็นดีตอนที่มีกันให้ฉันแย่จากเธอก็คงไม่มีวันแล้วกดของเวลาก็ต้องทำงานแล้วก็เปลี่ยนไปมันในมันไม่ไหวตอนวันที่เธอนั้นได้เจอเขาการเป็นราดนี้ไม่ได้มีแค่เราเธอต้องเปลี่ยนจะช่วยทำไมพอเธอไม่ได้จริงถ้าเธอไม่ได้รอไม่ต้องสงสารฉันยังไม่ได้ขอก็แค่ที่ฉันไปกับเขาเรื่องของเราที่ผ่านมาแค่โกหกเพื่อสงสารฉันและทำให้มันโทที่ได้ทำก็เสียแสนแปลกจะเป็นรักฉันเธอก็รู้ว่ามันเหมือนแบบเหมือนหูยหมาป่าที่แบบคลั่งมากแล้วก็อยากที่จะเป็นอัลฟาสุดๆไปเลยนะฮะคือปล่อยทุกอย่างที่มีจริงๆและสมศักดิ์ศรีความเป็นเบสเบต้ามากๆต้องถามฟอสกับบุ๊คครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างกินใจกินใจมีโซด้วยแบบเซ็กซี่และเดือดดาลจริงๆครับผมบุ๊คครับจริงๆพวกเราสองคนมาครั้งที่สองแล้วครับแล้วแบบว่าทุกครั้งที่มาแบบรู้สึกว่าแบบน้องๆพัฒนาขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับทุกอาทิตย์ที่บุ๊กดูอะครับแบบว่าสุดยอดมากครับเพอร์ฟอร์แมนซ์อินเนอร์น้องแบบดีมากๆครับเมื่อกี้รู้สึกเหมือนแบบตัวเองอยู่ในแบบเหมือนขุมนรกแบบที่แบบเดือดมากๆอะไรเงี้ยใช่แบบสุดยอดมากเนอะพลังมันส่งมาถึงคนดูโอ้โหในอารีนาแห่งนี้เลยครับต้องถามกรรมการพิเศษด้วยพี่เอครับเป็นไงบ้างขอชื่นชมก่อนเพราะว่าเพลงเสแสร้งเนี่ยภาพจำมันค่อนข้างชัดมากเลยครับแล้วก็ตัวเอเองก็ฟังเพลงนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็พอมาเห็นพวกเขาเพอร์ฟอร์มมันทำให้ผมลืมภาพจำไปเลยในช่วงเวลาที่เขาเพอร์ฟอร์มอยู่คือเขาเอาเพลงของคนอื่นมาทำให้เป็นผลงานของตัวเองแล้วแบบเราก็เชื่อว่าเขาร้องเพลงนี้ได้จากข้างในจริงๆแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันมีบางช่วงที่ถ้าไม่ใช่พาที่ตัวเองกำลังโซโล่อยู่ครับจะมีการเหมือนแบบปล่อยหน้าปล่อยหรือปล่อยตัวอะไรให้มันแบบว่าเหมือนไม่ได้โฟกัสเอาไว้ตลอดเวลาทั้งโชว์อะครับผมแค่รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้บางทีผมไม่ได้มองคนที่โซโล่อยู่ผมมองคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบบังเอิญว่าเราเห็นตอนนี้เขาปล่อยหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาคงหน้าความที่แบบเป็นมูดของเพลงเอาไว้ได้ตั้งแต่แรกตอนแรกขึ้นมาเซตมันดูดีมากเลยครับแล้วก็ผมแค่อยากให้อารมณ์มูดนั้นมันอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบก็คอมเมนต์ไว้แค่นี้แหละครับ
ที่เหลือดีมากเลยครับขอบคุณครับก็คืออีกนิดนึงนะคือทำไว้ดีมากแล้วแต่เพียงแค่แบบคิดคาแรคเตอร์ตรงนี้ตลอดทั้งโชว์กับ energy นี้นะครับกรรมการครับมาถึงกรรมการบ้างพี่ซานิว่าไงบ้างกำลังจดอยู่เลยจดอะไรอยู่คือดีนะพี่นิชอบโชว์นี้นะหมายถึงว่ามันดูดุเดือดดีมันดูแข็งแรงดีแต่ว่าสิ่งสำคัญคือพี่นิอยากให้แบบเพราะด้วยภาพตอนแรกมันคือการถูกล่ามเอาไว้ใช่ไหมลูกถูกล่ามดึงลังกันเอาไว้มันอาจจะต้องแบบค่อยๆเล่าเรื่องก็ได้ค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้พอรู้เลยลูกมาได้อารมณ์แบบโกรธอะคือโกรธมาตั้งแต่แรกเลยรู้ว่ากูโดนกินแน่แบบโดนแน่ๆคือโดนฟัดโดนอะไรนะแต่คราวเนี้ยเราจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนให้แบบโทนหรือว่าเลเวลของการโชว์ด้วยระดับการโชว์ด้วยมันค่อยพีคไปเรื่อยๆอันนี้พอมันพีคมามันเป็นเบอร์10มาตั้งแต่แรกเนาะทีนี้เลยอยากดูที่มัน11ขึ้นไปอีกแล้วพอมัน10ปุ๊บแล้วมันก็ค้างอยู่ตรงนี้เลยมันก็เลยดูว่าอ๋อมันเท่ากันทั้งโชว์มันอาจจะต้องเป็นการแบบทำไดนามิกของโชว์ให้มันค่อยๆไต่ขึ้นไปอะลูกค่อยๆไต่ขึ้นไปมันคือการเล่าเรื่องเนาะอันเนี้ยฝากเอาไว้แต่โดยภาพรวมอะค่ะก็เหมาะกับเพลงเหมาะกับตัวเพลงแหละเพราะลูกก็ใส่กันเต็มอยู่แล้ว พลังแรงมาเต็มอาจจะต้องมีเพลงนี้มันยากตรงการร้องด้วยค่ะร้องมันยากด้วยเพลงมันเสียงมันสูงด้วยเนาะหลายอย่างนะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้พลังที่มากกว่าเดิมปกติเพลงนี้ก็ร้องยากอยู่แล้วยิ่งพอมาทำเป็นแบบเต้นแบบขนาดเนี้ยแล้วหนูต้องเต้นใส่เต็มขนาดนี้ด้วยอินเนอร์ข้างในด้วยการแบบการโชว์แบบความรู้สึกอารมณ์หรือการสื่อสารด้วยมันยิ่งต้องเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นพี่นิฝากแค่เรื่องเดียวคือเรื่องไดนามิกของการโชว์นะคะขอบคุณพี่ซานิครับพี่โตครับผมชอบคันเรื่องนี้นะครับไม่เคยได้เห็นความจริงจังความดุขนาดนี้เห็นทุกคนมาทำแบบเป็นลุคเท่ๆจริงจังก็ดีสิ่งเดียวที่ติดก็คือผมรู้สึกว่าเสียงร้องน่าจะแข็งแรงกว่านี้ในทุกตอนเลยเพราะว่าเพลงนี้มันบางทีท่อนต่ำๆก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าร้องคำอะไรอยู่แล้วพอขึ้นหนักๆเนี่ยมันอาจจะเป็นชั่วโมงบินด้วยต้องร้องเยอะใช้เสียงเยอะให้มันแข็งแรงเนื้อเสียงมันจะได้สู้กับดนตรีสู้กับความเต็มที่ที่เราใส่ไปอ่ะแต่ที่เหลือก็ชอบความเต็มที่ของวันนี้ครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโชว์สุดท้ายอ่ะเราต้องเอาอ่ะก็ส่งกับเป็นอัลฟาครับผมนี่และนี่คือโชว์สุดท้ายจากทีมเบสเบต้าครับและแน่นอนรอบสุดท้ายนะกรรมการก็จะแบบว่าละเอียดมากขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะครับเพราะว่าคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องๆดึงออกมามากที่สุดครับและตอนนี้การโหวตยังเปิดอยู่ครับสามารถโหวตให้ทั้ง8คนได้เลยที่ gmmtvprojectalpha.com ชอบใครเชียร์ใครอยากให้ใครเป็นผู้ชนะรีบโหวตด่วนๆเลยครับช่วงหน้าครับโชว์ครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาตำแหน่งของทีมอัลฟาจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับรอบไฟนอลของ Project Alphaโชว์สุดท้ายนี้ของพวกเรานะครับจะทำให้ทุกคนคนดูเนี่ยได้รู้ว่าทำไมพวกเราถึงเป็นอัลฟา
รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับตอนนี้เรายังอยู่กับการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบสุดท้ายครับระหว่างทีม Best Beta กับทีม Alpha ทั้ง2ทีมต้องทำโชว์แข่งขันกันให้คะแนนเป็นร้อยบุคคลนะฮะซึ่งจาก8คนนี้จะมีเพียงผู้ที่คะแนนรวมสูงสุด4คนเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการครับซึ่งตอนนี้การโหวตยังเปิดอยู่ครับใกล้จะปิดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนได้เลยผ่านทาง gmmtvprojectalpha.com ครับเพราะว่าเราจะปิดโหวตทันทีเมื่อจบเบรกนี้ลงครับตอนนี้ถึงเวลาของจ่าฝูงทั้ง4คนแล้วที่จะมาโชว์เพื่อรักษาบัลลังก์ไปพบกันเลยครับกับทีม Alpha เชื่อว่าทุกคนสัมผัสกันได้แล้วตั้งแต่การเดินมาพลังของความเป็นอัลฟานี่เต็มเปี่ยมเลยทั้ง4คนมากๆเชื่อว่าพร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเลยนะฮะเลือกเพลงอะไรมาครับวัดปลาครับวัดปลานี่เหมือนเป็นคำถามถามให้กับทีมเบสเบต้าอย่างงั้นเลยว่าจะวัดกันหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้อัลฟาพร้อมอยู่แล้วครับตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนจะทำโชว์สุดท้ายเพื่อรักษาตำแหน่งอัลฟางั้นยกอารีนาแห่งนี้ให้เลยครับกับวิลเลียมตุ้ยนิกกี้และเลโก้กับเพลงวัดปลาโชว์นี้เป็นโชว์ที่พวกเรา4คนเนี่ยทุ่มเทกันมามากๆครับอยากให้ทุกคนรู้ครับว่าตำแหน่งอัลฟา4คนเหมาะกับพวกผมที่สุดละอยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีค่าสำหรับผมมากก็สู้เต็มที่ไปด้วยกันก็โชว์สุดท้ายนี้ของพวกเรานะครับจะทำให้ทุกคนคนดูเนี่ยได้รู้ว่าทำไมพวกเราถึงเป็นอัลฟาทุกคนก็จะได้เห็นถึงความดุเดือดของอัลฟาแน่นอนครับเพราะบอกได้เลยว่าวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครจริงๆครับเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรได้ไหมเขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะถามให้ใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ yeah Alphaซ้ำกับใครซึ่งไม่เป็นใครและไม่ได้เหมือนคู่แน่นอนแต่เขาดีเธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจจะมีแต่เขานี่นะถ้าเธอได้ลองคิดว่าจะให้ออกมาหรือรู้จักกันแค่นี้เจอแล้วเธอจะเห็นบางคนมีใจเธอตามหาฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรเธอให้มากกว่านั้นอยากจะถามอีกใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ฉันลองวัดกันดูสักวันเธอจะได้รู้คนที่เธอมองคำหยิ่งฉันมันไม่ยอมรักเธอมากกว่าเขาอีกแค่เธอลองBaby, I want to live. Baby, I make sure love. Boy, can you rock, can you rock with her? Yeah. ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ใครที่คู่ควรใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขานี่นะแต่เธอได้ลองคิดว่าใจของเราดูจะกระสานนี้ Yeah. แล้วเธอจะเห็นมันก่อนที่ใจเธอตามหามากกว่า
อัลฟากับวัดปลากินนิกกี้ไม่ได้นะเดือดสุดๆเชิญเรามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะโอ้โหลงจากบัลลังก์กันหน่อยตั้งแต่เปิดจนจบครับเป็นการตอกย้ำความเป็นอัลฟาของพวกเราทั้ง4มากๆตัวแทนคนดูว่าไงนิวก่อนเลยเพลงวัดประหลาดออกมาในแนวแบบดุดันมากครับโอ้ผมขอชื่นชมวิลเลียมเสียงโดดเด่นมากครับคุณส่วนเลโก้เนี่ยโหความแบบเต้นความเต้นแข็งแรงมากแม้แต่ตอนจบเนี่ยโหเมื่อกี้ยังแบบโคไว้อยู่เลยนะครับเป็นแบบเป็นคลื่นสายน้ำใช่ส่วนตู้เองเนี่ยดุดันมากการเต้นของเขานะครับแล้วก็ของทางนิกกี้เนี่ยนะครับเขาก็คือมาดุดันเหมือนกันตอนตั้งแต่แบบยิ่งท่อนโซโล่เนี่ยโหแต่ละคนโดดเด่นเลยครับตีลังกาด้วยผมเห็นคุณตีลังกานิกกี้สุดยอดมากครับนี่ดูทุกคนดูทุกคนขอบคุณนิวครับคริสว่าไงเป็นอันที่ซอสหยุดมากๆนะครับผมสุดยอดสุดยอดซอสแม่สุดยอดมากๆครับผมครับก็คือเหมือนพลังงานมันอัดแน่นมากๆเลยครับยิ่งท่อนโซโล่ของทุกคนคือชอบมากๆครับแล้วก็ทุกคนเต้นเก่งมากจริงสมมากๆครับที่เป็นอัลฟาครับขอบคุณมากครับคนดูชอบมากๆกรรมการพิเศษว่าไงถามพี่ชินหน่อยดีกว่าผมไม่ได้เขียนอะไรเลยอุ้ยแปลว่าเพราะว่าไม่มีเวลาดูอันเนี้ยครับเพราะว่าตาเรามองแต่โชว์แต่ว่าดีมากใช่ครับคือละสายตาจากโชว์ไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นเถอะเราเป็นศิลปินอะสำหรับผมนะมันเป็นตั้งแต่ก่อนโชว์ครับไม่ใช่แค่ที่จะขึ้นมาแล้วโชว์อยู่ต้องเป็นตั้งแต่อยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก่อนที่จะโชว์แล้วสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมสังเกตตั้งแต่แรกเลยคือเขาแบบเซตตัวเองมาแล้วอะเซตมาแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นการขึ้นมาบนเวทีคือทำทุกอย่างที่ซ้อมเฉยแล้วทำให้มันดีที่สุดในความสามารถของตัวเองที่ตัวเองทำอยู่ถ้าผมสามารถที่จะให้คำแนะนำได้แล้วกันดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะติตรงไหนดีเพราะว่าทุกคนมีความเป็นของตัวเองในเรื่องเสียงของวิลเลียมในเรื่องแบบความแบบนี่ยังคุยกับแก้มอยู่เลยตั้งแต่นั่งคือเลโก้แบบคือควีนตั้งแต่นั่งเลยแบบดีมันดีเว้ยมันดีมากๆเพราะนี่คือ mindset แล้วทุกอย่างมันเซตมาแล้วตุ้ยคือแบบใส่เต็มไม่มีช็อตไหนที่ตุ้ยคือทุกครั้งที่อย่างครั้งที่แล้วตุ้ยโชว์คือเหงื่อท่วมตัวนั่นคือเรารู้ว่าอยู่ใส่หมดเท่าที่อยู่มีอ่ะแล้วนี่คือสิ่งที่เราขอเราไม่สามารถจะขอได้มากกว่านี้ครับมากกว่าการที่ทำได้เต็มที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนคือวันนี้ถ้าเพิ่มได้คือระวังแรงตัวเองเหมือนที่พี่พูดไปแล้วก็คือพอเราใส่สุดแล้วเราตื่นเต้นอ่ะพอหลังๆมันจะเริ่มเหนื่อยแล้วมันจะไม่โชว์มันจะแทนที่มันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยระวังครับพยายามบาลานซ์ให้มันได้ยิ่งร้องด้วยยิ่งแรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพยายามบาลานซ์ให้มันแบบ hold the whole show ให้ไหวไม่รู้จะเขียนอะไรครับสุดยอดมากดีมากอัลฟาจริงๆว้าวขอบคุณพี่ชินครับตัวแทนกรรมการพิเศษนะฮะมาฟังกรรมการหลักของเราบ้างพี่แกงส้มว่าไงฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจากอัลฟาอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำมาได้ดีตลอดแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ในความเป็นทีมในความเป็นอะไรในความตั้งใจรู้ว่าทำกันบ้านมาอย่างหนักรู้ว่าตีความกันมาอย่างหนักรู้ว่าใส่สุดมากๆแล้วที่สำคัญพี่ก็ยังชอบคืออัลฟาจะมีความรู้ว่ายังไงฉันก็คืออัลฟามันสบายๆมันทุกสิ่งทุกอย่างได้อยากจะมันมีนิดนึงแล้วกันที่แอบรู้สึกนะครับที่แอบรู้สึกคือผมรู้สึกว่าการตีความทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีหมายถึงว่าการที่เราเซตคาแรคเตอร์บางอย่างอะไรมาขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าอยากให้อันนี้เห็นนิดๆหน่อยๆในแง่ของการว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องบาลานซ์กับเพื่อนนิดนึงบางทีโทนเสียงที่ใช้บางท่อนบางจะเห็นชัดๆเวลาแบบพวกท่อนแรปอะไรเงี้ยคือบางทีเสียงมันแบบคือเรารู้ว่าน้องบางคนไม่ได้ใช้เสียงเนี้ยแต่เหมือนทำคาแรคเตอร์มาแล้วอยู่ก็แบบเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้แอบไม่แน่ใจว่าเรายังอยากเห็นความเป็นตัวเขาอยู่คือบางทีมันเป็นโชว์ที่อยากเห็นตัวตนอะเออแต่บางทีเราตีความเป็นเหมือนละครหนึ่งเรื่องไปเลยเป็นอีกคาแรคเตอร์ไปเลยซึ่งอันนี้พี่ว่าอาจจะต้องบาลานซ์ดีๆเพราะว่ายังไงเราก็ยังอยากสำหรับพี่นะพี่รู้สึกพี่ก็ยังอยากเห็นตัวตนของน้องๆแต่จะบอกว่าโชว์เนี้ยอัลฟาพลังไม่เคยลดแล้วพี่รู้สึกว่าโหมันดีใจอ่ะแล้วเอาจริงนะภูมิใจวันนี้มีแขกบ้านแขกเมืองมาดูอ่ะแขกบ้านแขกเมืองมาดูอ่ะเออแล้วมีโชว์แบบเนี้ยบอกเลยว่าพี่ไม่อายเขาละ
นะสุดยอดมากครับขอบคุณพี่แกงส้มครับพี่แซมครับคือถ้ามีรายการต่ออีก3เดือนมันก็คงจะไม่หยุดอ่ะมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆมันดีมากๆเลยครับผมว่าผมชอบที่ไม่ว่าจะเอาอะไรมาใส่4คนเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเขาอยู่เสมอคือเราจะคาดหวังเลยวิลเลียมจะใส่สิ่งนี้ตู้จะเป็นสิ่งนี้นิกกี้จะเป็นสิ่งนี้เลโก้จะใส่สิ่งนี้คือมันเหมือนตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังของตัวเองแล้วแบบเขาชัดเจนมากก็คงสิ่งนี้ไว้ตลอดไปนะครับขอบคุณพี่แซมครับฟังจากพี่แดงกันบ้างครับอันนี้มันเกินความคาดหวังของผมมากนะครับคือเรารู้ศักยภาพของน้องๆทั้ง4คนอยู่แล้วล่ะแต่นี้ผมไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าจะเจอสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่เคยเจอทั้งเรื่องของการร้องและการเต้นมิติมันแบบมันหลากหลายมากคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะใช้เวลา1โชว์เนี่ยแต่ละคนจะใช้ศักยภาพของตัวเองแค่เฉพาะทางที่ตัวเองถนัดมากๆวันนี้พอมันรวมตัวกันเนี่ยทุกคนนี้แบบทดแทนกันได้ในทุกๆเรื่องหมดแล้วอะครับมันดีมากมีหลายช็อตที่แบบเราอ้าปากค้างมาโอ้โหไปเก่งกันขนาดนี้วะเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้พัฒนาต่อไปแล้วพัฒนาให้ดีกว่านี้จำไว้นะว่าโอเคเราเป็นไอดอลแต่เรายังเป็นนักร้องอ่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารหลักของการเป็นนักร้องก็คือการร้องเพลงให้คนดูเข้าใจสิ่งที่เราพูดออกไปให้ได้ยังมีบางช่วงที่โดยเฉพาะช่วงที่มันร้องเร็วๆ เราจะไม่โฟกัสมันว่าเราจะพูดอะไรและช่วงนั้นเราจะทำให้โฟกัสของคนดูหลุดออกจากเราซึ่งมันไม่ควรโชว์เรามี3นาที5นาที5นาทีนั้นเขาต้องอยู่กับเราเท่านั้นนะพี่ฝากไว้เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณพี่แดนครับแต่ได้รวมเป็นโชว์ที่สุดยอดมากๆและนี่คือโชว์สุดท้ายของอัลฟ่าทั้ง4คนขอเสียงปรบมือดังๆด้วยและคุณผู้ชมครับโชว์จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนสุดท้ายจากรายการ Project Alpha ได้จบลงแล้วผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด4คนเท่านั้นครับจะได้เป็นผู้ชนะประจำรายการซึ่งตอนนี้การโหวตกำลังปิดลงแล้วครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีรีบเข้าไปโหวตกันเลยนะครับที่ gmmtvprojectalpha.com ครับย้ำครั้งสุดท้ายว่าทันทีที่รายการเบรกนี้จบลงและโฆษณาตัวแรกเริ่มฉายขึ้นถือว่าเป็นการปิดโหวตอย่างเป็นทางการนะครับช่วงหน้าครับถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้กันว่าใครที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาครับและจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลหน้าใหม่ของเมืองไทยบทสรุปจะเป็นอย่างไรจะใช่คนที่คุณเชียร์หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับโปรเจกต์อัลฟาWow.
รีนทีทำจากใบชาเขียวแท้ที่มีคาเทชินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการโปรเจกต์อัลฟาวันนี้เรากำลังจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าผู้ที่ได้ครองตำแหน่งอัลฟาจะเป็นใครเกณฑ์การตัดสินย้ำกันอีกทีครับมาจาก3ส่วนคะแนนโชว์แบบทีม 40% จากกรรมการพิเศษ4ท่านครับคะแนนเดียวรายบุคคล 50% จากกรรมการประจำรายการของเราทั้ง5ท่านและคะแนนเดียวรายบุคคลอีก 10% จากคะแนนโหวตของผู้ชมทั่วประเทศครับซึ่งเราได้ปิดโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยและจะมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาและเป็นผู้ชนะประจำรายการครับจะได้เซ็นสัญญาในฐานะไอดอลและมีโอกาสเป็นนักศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัด TMM TV ครับก่อนที่เราจะประกาศผลมาฟังภาพรวมการแข่งขันในรอบนี้กันขอเชิญพี่โตครับการแข่งขันเมื่อครู่เป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมนะครับแต่จริงๆแล้วในสายตากรรมการคือการแข่งขันของ8คน8คนที่เราภูมิใจที่เราเห็นมาตั้งแต่วันแรก8คนที่เราเชื่อว่าเขามีความสามารถมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปการตัดสินการให้คะแนนของพวกเราในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ความพร้อมในด้านความสามารถเสน่ห์คาริสมาและความเชื่อมั่นที่เราเชื่อว่าเขาเหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะนั่งบนเก้าอี้อัลฟาขอบคุณที่ให้พี่ๆเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกๆของน้องๆทุกคนขอให้โชคดีครับขอบคุณกรรมการครับและตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลครับจะเป็นการประกาศแบบไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับทุกท่านและผู้ที่ได้ตำแหน่งอัลฟาเป็นคนแรกของรายการคือA27 วิลเลียมครับวิลเลียมวิลเลียมจากคู่ควรมากๆวิลเลียมครับขอเชิญขึ้นบัลลังก์อัลฟาเลยครับเย้ที่เดิมเลยว่ะและผู้ที่ได้ครองตำแหน่งอัลฟาเป็นคนที่สองเขาคนนั้นคือ A16 LEGOLego Lego ครับยินดีด้วยขอเชิญขึ้นบัลลังก์อัลฟาเลยเราไปกันต่อครับประกาศแล้ว2เหลืออีก2ตำแหน่งอัลฟานะครับคนที่3ที่ได้เป็นอัลฟาประจำรายการโปรเจกต์อัลฟาเขาคนนั้นคือ A26 ตุ้ยครับยินดีกับตุ้ยด้วยมากๆตุ้ยขอเชิญขึ้นบัลลังก์เลยครับเอาละครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญกับการประกาศตำแหน่งอัลฟา5คนสุดท้ายนี้จะมี1คนครับที่ได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์อัลฟาและได้ครองตำแหน่งอัลฟาเป็นคนสุดท้ายของรายการเขาคนนั้นคือ
A09 ฮงยินดีด้วยครับฮงเชิญขึ้นบัลลังก์อัลฟาเลยทุกคนครับและนี่คือโฉมหน้าเจ้าของบัลลังก์จ่าฝูงขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ชนะประจำรายการ Project Alpha ทั้ง4คนเย้ yeah! แต่ทุกคนครับหมาป่าทุกฝูงย่อมต้องมีจ่าฝูงเสมอไม่เว้นแม้แต่ฝูงของอัลฟาทั้ง4คนครับจากการแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมาทางคณะกรรมการทั้ง5ท่านได้พิจารณาคัดเลือกอัลฟาที่ทำผลงานได้ดีที่สุด1คนเพื่อรับตำแหน่ง King of Alpha ใช่แล้วครับหนึ่งในอัลฟา4คนนี้จะได้รับเลือกเป็น King of Alpha เขาคนนั้นคือตำแหน่ง King of Alpha เป็นของ A27 Williamและเมื่อวิลเลียมเป็นจ่าฝูงของเหล่าอัลฟาครับก็จะต้องมีบัลลังก์เป็นของตัวเองซึ่งบัลลังก์นี้ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่ EP ที่1ของการแข่งขันครับและนี่คือบัลลังก์เหนือบัลลังก์ของจ่าฝูงแห่งจ่าฝูงนี่คือบัลลังก์ King of Alpha A27 William King of Alpha แต่อย่างที่เราเห็นกันครับเมื่อมีบัลลังก์เกิดขึ้นใหม่ทำให้บัลลังก์อัลฟานั้นว่างอยู่หนึ่งตัวนั่นหมายความว่าในรายการ Project Alpha นี้เราต้องการหาอัลฟาทั้งหมด5คนด้วยกันครับโดยอัลฟาคนที่5จะถูกเลือกจากอันดับที่5ของคะแนนรวมทั้งหมดซึ่งคะแนนต้องบอกเลยนะครับว่าสูสีมากจนเฉือนชนะกันที่คะแนนโหวตเท่านั้นครับเท่ากับว่าจะมีอีก1คนที่จะได้นั่งบัลลังก์อัลฟาตัวสุดท้ายและอัลฟาคนสุดท้ายของรายการก็คืออัลฟาคนสุดท้ายของรายการครับ A20 นัดครับยินดีด้วยกับนัทครับขอเชิญขึ้นบัลลังก์เลยนี่เลยครับโฉมหน้าของอัลฟาผู้ชนะประจำรายการทั้ง5คนครับนี่เลยครับโฉมหน้าของอัลฟาผู้ชนะประจำรายการทั้ง5คนครับขอเสียงปรบมือนาน1รอบด้วย
ทั้ง5คนนี้จะได้เซ็นสัญญาในฐานะไอดอลครับและมีโอกาสเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัดของ GMMTV นะครับและได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทพี่แดนขอถามพี่แดนหน่อยครับเป็นตัวแทนของกรรมการนะมีเรย์อยากจะบอกอัลฟาทั้ง5คนและคุณผู้ชมทั่วประเทศที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับก็ผมรู้สึกว่าเหมาะสมแล้วก็คู่ควรมากๆนะครับผมทั้งความสามารถเสน่ห์แล้วก็ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จนั่นก็คือการกล้าที่จะเปิดรับคอมเมนต์ทั้งในเรื่องที่ดีแล้วก็ยังดีไม่พอเพื่อเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปหลังจากนี้ชีวิตจริงของการเป็นศิลปินกำลังจะเริ่มขึ้นอยากให้รักษาสิ่งนี้เอาไว้นะครับเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยคืออนาคตของทีป๊อปนะครับที่จะออกไปสร้างความสุขให้ผู้คนทั้งโลกและสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากนั้นก็คือหลังจากนี้ดวงชะตาของทุกคนจะผูกติดกับแฟนคลับของพวกคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจของเขาให้ดีนะครับตั้งใจทำทุกโชว์ออกมาให้ดีที่สุดทุกการพบปะทักทายพวกเขานะครับแล้วแฟนคลับของคุณจะส่งมอบความรักและความสุขมาให้ทุกๆคนแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนและนั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคน พวกพี่นะครับเฝ้ารอดูความสำเร็จและความสุขของคุณทุกๆคนครับยินดีด้วยอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณกรรมการครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเบสเบต้าทั้ง3และเบต้าทุกๆคนนะครับคือวันนี้เราน้องๆพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าจะไม่ถึงฝันในวันนี้กับรายการ Project Alpha แต่พวกคุณยอดเยี่ยมมากและมีศักยภาพมากเกินสำหรับเส้นทางสายนี้เลยนะครับอย่าหยุดจงพัฒนาแล้วก็รักในสิ่งที่ทำใส่ร้อยแบบนี้และออกจากรายการด้วยความภาคภูมิใจครับและเชื่ออย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้เติบโตไปเป็นอัลฟาที่ยิ่งใหญ่ในแบบของน้องๆเองขอเสียงปรบมือให้กับ Best Beta ทั้ง3คนด้วยครับเสร็จแล้วครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับต้องขอขอบคุณทุกคนเลยจริงๆขอบคุณกรรมการประจำรายการครับขอบคุณกรรมการพิเศษขอบคุณศิลปินจาก GMMTV ขอบคุณครับขอบคุณมากๆและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่สนับสนุนและติดตามกันมาโดยตลอดครับวันนี้รายการ Project Alpha สิ้นสุดลงแล้วครับแต่เส้นทางของศิลปินพวกเขาทั้ง5จะเริ่มต้นอย่างแน่นอนครับติดตามกันได้และเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาต่อด้วยนะครับ Project Alpha ต้องลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับยินดีอีกครั้งครับกับ Alpha ทั้ง5คนผู้ชนะประจำรายการ Project Alpha